สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาแนะนำไม้อีกตัวหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นไม้เลื้อยนะคะดอกสีชมพูนะคะหลายๆคนในเมืองไทยเนี่ยเขาจะรู้จักในนามของดินสอดำดอกสีชมพูนะคะต้นนี้จะเป็นไม้เลื้อยนะตัวนี้เนี่ยจะมี2ตัวที่ลักษณะคล้ายๆกันก็คืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะจะเป็นตัวเพอร์เซลเกอรีนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามุมเกษตรออกเสียงถูกไหมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคือเขาเป็นตระกูลอิชิโนซิริอุสนะคะเพอร์เซลเกอรีกับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ถ้าเพอร์เซลเกอรีเนี่ยน้ำเขาก็จะแข็งๆแล้วก็ต้นเขาก็จะยืนเขาก็จะแบบยืนต้นนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นอิชิโนซิริอุสนะคะอ่านว่าลีเคนท่าหรือว่าอ่านว่าลีอูเคนท่าหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะสะกดด้วยตัว L E U C A N T H A นะคะก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะกับเพอร์เซลโกลิเพียงแต่ว่าลักษณะดอกของเขาก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าฟอร์มของเขาจะต่างกันนะคะก็คือเพอร์เซลโกลิเนี่ยเขาก็จะยืนต้นแล้วก็ต้นเขาก็จะแบบยังไงอะเอาเป็นว่าต้นของเขาก็จะไม่เลื้อยเท่ากับตัวนี้แล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยคือเวลาเขาโตมาเขาจะไม่ยืนต้นเขาก็จะเลื้อยๆนะคะแต่ว่าลักษณะดอกของเขาก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าต่างกันที่หนามแค่นั้นเองนะคะต่างกันที่หนามเพอร์เซลกะลีเขาก็จะหนามก็จะแข็งๆหน่อยส่วนตัวนี้เนี่ยหนามก็จะนุ่มๆ นิดนึงนะคะจะเป็นอิชิโนซิริอุสนะคะตัวเป็นตระกูลเดียวกับเพอร์เซลเกอรีนะคะจะแยกกันอยู่ที่หนามเขาจะมีหนามที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็สังเกตง่ายๆก็คือส่วนของยอดนะคะส่วนของยอดตัวนี้จะเป็นนุ่มๆนะคะเพอร์เซลเกอรีเขาก็จะเป็นแบบแหลมๆขึ้นมาแทงมือหน่อยๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไม้หายากนะคะที่เขายังไม่ค่อยมีขายกันนะคะมุมเกษตรก็มีไม่เยอะนะคะแล้วก็กำลังจะทำจำนวนนะคะอีกจำนวนหนึ่งนะคะวิธีขยายพันธุ์ของเขาก็ง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะตัดแบ่งลำต้นของเขาไปชำได้เลยนะคะตัดแล้วก็ถ้าใครมียาเร่งรากก็จุ่มยาเร่งรากนิดหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าเป็นข้อๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเด็ดแล้วก็เอาไปนะคะเด็ดอย่างนี้แล้วก็ไปทายาเร่งรากหรือว่าใครที่ไม่มียาเร่งรากก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้แล้วก็เขาก็จะมีรากแล้วก็หรือว่าใครที่จะวางไว้สัก3วันแล้วก็ปลูกก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยรากมาง่ายนะคะแต่ว่าดอกเขาก็จะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเราวิธีการเลี้ยงเนี่ยมุมเกษตรจะแนะนำว่าเราควรที่จะเลี้ยงเป็นกอนะคะโดยการชำหลายๆต้นด้วยกันแล้วก็เลี้ยงเป็นกอแล้วก็มีหลักให้เขาเกาะนะคะแล้วก็จัดทรงให้เขาแบบเป็นพุ่มขึ้นมาเวลาที่เขามีดอกแต่สวยมากเลยนะคะดอกเขาจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะมีสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆได้แบบไหนไปนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูชุดที่มุมเกษตรได้ตัดเขาไว้แล้วก็มีรากแล้วนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะชุดนี้นะคะมุมเกษตรเนี่ยตัดเขาแล้วก็จุ่มยาเร่งรากนะคะปล่อยเขาไว้ได้สักอาทิตย์กว่าแล้วนะคะไม่มีเวลามาปลูกนะคะรากเขาก็ยาวอย่างนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะเอาเขาไปปลูกได้เลยนะคะวิธีปลูกก็ง่ายๆนะคะเหมือนกับปลูกแคคตัสทั่วๆไปนะคะแล้วก็วิธีการคือเวลาเราปลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รอให้เขามีรากปลูกได้ไหมปลูกได้ค่ะตัวนี้ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายมากนะคะปลูกง่ายเพียงแต่ว่าเราต้องรอให้แผลเขาแห้งก่อนแล้วค่อยปลูกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รอให้แผลเขาแห้งเนี่ยเขามีโอกาสติดเชื้อแล้วก็เน่าได้เนาะแคคตัสทุกสายพันธุ์สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรอให้แผลเขาแห้งก่อนนะคะวิธีการปลูกก็เหมือนปลูกแคคตัสทั่วไปนะเดี๋ยวมุมเกษตรจะทำให้ดูนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่มุมเกษตรตั้งใจที่จะปลูกไว้เพื่อที่จะแบ่งปันแบ่งขายนะคะเน้นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหายากอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวที่มักจะสับสนกันระหว่างเพอร์เซลเกอรีกับตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าอ่านว่าลีอูแคนท่าหรือว่าอ่านว่าเราแคนท่านะคะมุมเกษตรก็อาจจะอ่านไม่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆที่มีความชำนาญในเรื่องภาษาอังกฤษก็แบ่งปันมุมเกษตรด้วยนะสะกดเป็นภาษาไทยให้มุมเกษตรด้วยนะคะสะกดด้วยอิชิโนซิริอุสนะคะแล้วก็ LEUCANTHA นะคะช่วยสะกดเป็นภาษาไทยให้มุมเกษตรด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่หาได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็จะสับสนกับตัวอิชิโนซิริอุสเพอร์เซลเกอรีนะคะ
ความจริงแล้วเขาคนละตัวกันนะเพียงแต่ว่าเขาคือเขาจะแตกต่างกันนิดนึงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแตกต่างกันที่ฟอร์มต้นของเขานะคะจากนั้นเราก็เลี้ยงเขานะคะให้น้ำซึมขึ้นมาจนถึงหน้าดินแล้วก็เราเอาไปเขาไปวางไว้ในที่ร่มก่อนหรือว่าในที่ที่แดดลำไรนะคะถ้าในโรงเรือนก็จุดที่เขาพลางแสง 50% นะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนจากนั้นเราถึงจะสามารถเอาเขาไปวางไว้กลางแดดได้นะคะตัวนี้ความจริงแล้วสามารถเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้นะคะจ้าเดี๋ยวแม่ทำให้สามารถเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้ตัวนี้เนี่ยคือเขาทนต่อสภาพอากาศนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีขายทั่วๆไปนะคะราคาก็จะยังแพงนิดหนึ่งนะคะราคาก็อาจจะยังแพงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะมีไว้ในคอลเลกชันสะสมคัตตัสนะคะโดยเฉพาะสายสะสมเนาะแล้วก็สายที่ขยายจำนวนเพื่อปล่อยต่อก็น่าลองกันนะคะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นนักสะสมก็ควรจะมีไว้นะคะเพราะว่าดอกของเขาสวยนะคะถ้ามาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นช่อเลยสวยมากนะคะโอเคค่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงไม้ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ใครที่รู้ชื่อตัวนี้สะกดเป็นภาษาไทยให้มุมเกษตรด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปสับสนกับตัวเพอร์เซลเกอรีนะคนละตัวกันนะคะเราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับการแนะนำคัตตัสหน้าสะสมนะคะตัวนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ